สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่29สิงหาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายานำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียเตือนสหรัฐระวังสงครามโลกครั้งที่3อิสราเอลบุกถล่มเวสต์แบงค์ครั้งใหญ่ฆ่าชีวิต10ราย FBI เผยทรัมป์คือเป้าหมายแบบสบโอกาสในเหตุพยายามลอบสังหาร2สายการบินจีนเริ่มใช้เครื่องบิน Made in China บริการผู้โดยสารแล้วในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับแหล่งข่าวเปิดเผยจีนจ่อส่งมอบเรือรบ2ลำและท่าเรือใหม่ให้แก่กัมพูชาส่งท้ายด้วยการแข่งขันพาราลิมปิกกรุงปารีสซึ่งเริ่มขึ้นแล้วนะครับมีนักกีฬาเข้าร่วมกว่า 4,000 คนติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับคุณเยี่ยมยุทธครับวันนี้รัสเซียนะฮะได้ออกมาเตือนสหรัฐบอกว่าให้ระวังการเกิดสงครามโลกครั้งที่3เรื่องราวเป็นอย่างไรครับเรื่องราวที่เราติดตามมาย่างเข้าจะ1เดือนแล้วนะครับครั้งนี้รัสเซียเตือนชาติตะวันตกอีกครั้งว่ากำลังเล่นกับไฟด้วยการพิจารณาให้ยูเครนรุกคืบโจมตีเข้ามาในรัสเซียด้วยขีปนาวุธจากชาติพันธมิตรพร้อมเตือนสหรัฐว่าสงครามโลกครั้งที่3นั้นจะไม่จำกัดอยู่แค่ในยุโรปครับเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียที่ทำงานกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินมานานกว่า20ปีกล่าวเมื่อวันอังคารครับว่าชาติตะวันตกกำลังพยายามทำให้สงครามยูเครนบานปลายและกำลังหาเรื่องใส่ตัวด้วยการพิจารณาคำขอของยูเครนในการผ่อนปรนข้อจำกัดให้ใช้อาวุธที่ต่างชาติจัดหาในสงครามครั้งนี้ครับนับตั้งแต่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนเมื่อปี2022ผู้นำรัสเซียได้กล่าวมาโดยตลอดถึงความเสี่ยงที่สงครามจะขยายวงกว้างและมีประเทศมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์เข้ามาเกี่ยวข้องแม้จะย้ำว่ารัสเซียไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งกับองค์กรนาโต้ก็ตามอันนี้ครับยูเครนโจมตีเข้ามาในดินแดนของรัสเซียที่แคว้นเคิร์สเมื่อ6สิงหาคมที่ผ่านมาและเข้ายึดครองดินแดนส่วนหนึ่งในการโจมตีของทหารต่างชาติที่นับว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นกับรัสเซียนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ซึ่งประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าจะมีการตอบโต้อย่างสะสมจากรัสเซียจากเหตุโจมตีดังกล่าวโดยในเรื่องนี้ลาฟรอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงมอสโกได้ว่าตอนนี้เรากำลังยืนยันได้อีกครั้งว่าพวกเขากำลังเล่นกับไฟและพวกเขาเหมือนเด็กตัวเล็กๆที่กำลังเล่นไม้ขีดซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากสำหรับลุงกับป้าที่ได้รับการฝากฝังให้เก็บอาวุธนิวเคลียร์ในชาติตะวันตกต่างๆและกล่าวด้วยครับว่าอเมริกันพูดเอาไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่3เหมือนกับว่าหากมันเกิดขึ้นมันจะส่งผลกระทบแค่เพียงในยุโรปเท่านั้นพร้อมเสริมว่ารัสเซียแสดงหลักการใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่ชัดเจนขึ้นทั้งนี้เมื่อปี2020รัสเซียวางหลักการการใช้นิวเคลียร์เอาไว้ว่าประธานาธิบดีอาจพิจารณาใช้อาวุธดังกล่าวเพื่อตอบโต้การโจมตีจากอาวุธนิวเคลียร์หรืออาวุธทำลายล้างสูงหรือว่าอาวุธยุทธวิธีอื่นๆต่อเมื่อการดำรงอยู่ของประเทศตกอยู่ในความเสี่ยงครับครับจากความเห็นนะฮะของเจ้าหน้าที่รัสเซียนะครับมาที่สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนบ้านครับคุณเยี่ยมยุทธครับยูเครนโจมตีด้วยโดรนนะฮะจนเกิดเพลิงไหม้ที่คลังน้ำมันในภูมิภาครอสทอฟทางตอนใต้ของรัสเซียแล้วก็ยังมีความพยายามโจมตีด้วยโดรนในภูมิภาคคีรอฟซึ่งห่างออกไปประมาณ 1,500 กิโลเมตรจากพรมแดนรัสเซียยูเครนนะครับอ้างอิงจากการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นรัสเซียแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้หน่วยป้องกันทางอากาศรัสเซียเข้าทำลายโดรน4ลำของยูเครนที่บินเหนือน่านฟ้าในภูมิภาครอสตอฟในช่วงค่ำคืนอ้างอิงจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียแต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงการโจมตีคลังน้ำมันแต่อย่างใดนะครับรอยเตอร์สรายงานว่ามีคลิปวิดีโอบนสื่อสังคมออนไลน์ของรัสเซียเผยให้เห็นแทงค์น้ำมันขนาดใหญ่เต็มไปด้วยไฟลุกท่วมในช่วงกลางคืนซึ่งรอยเตอร์สามารถระบุได้ว่าหนึ่งในวิดีโอเหล่านี้เป็นการบันทึกภาพที่เกิดขึ้นในเขตคาเมนสกี้ในภูมิภาครอสตอฟนอกจากนี้ทางการรัสเซียเผยว่ามีโดรนอีก8ลำถูกทำลายเหนือภูมิภาควอโรเนสค์แต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับรัสเซียมักจะไม่เผยข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีของยูเครนขณะที่ยังไม่มีความเห็นใดออกมาจากฝั่งยูเครนในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะครับ
ที่ผ่านมานั้นทั้งสองฝ่ายปฏิเสธเรื่องการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในสงครามที่ตอนนี้ดำเนินมา30เดือนแล้วหลังจากรัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ครับคุณเยี่ยมยุทธครับข่าวต่อไปไปดูเรื่องราวความขัดแย้งในตะวันออกกลางกันบ้างนะครับกองทัพอิสราเอลบุกโจมตีทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินบุกทะลวงเข้าไปในเมืองเจนินทูคามและอีกหลายเมืองในเขตเวสต์แบงค์เมื่อวันพุธฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย10รายปฏิบัติการเมื่อวันพุธถือเป็นเหตุโจมตีครั้งใหญ่สุดที่เขตเวสต์แบงค์ของกองทัพอิสราเอลในรอบหลายเดือนมานี้ในช่วงที่อิสราเอลต้องต่อสู้กับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซารับมือกับความตึงเครียดกับกลุ่มเฮซบอลลาห์ที่มีอิหร่านหนุนหลังในเลบานอนและตอกย้ำครับว่ารัฐบาลกรุงเทลอาวีฟเผชิญกับศึกรอบด้านนับตั้งแต่สงครามกาซาปะทุขึ้นเมื่อปีก่อนฝ่ายกลุ่มติดอาวุธฮามาสอิสลามิกจิฮาดและฟาตาออกแถลงการแยกกันนะครับว่านักรบของแต่ละฝ่ายได้จุดชนวนระเบิดรถหุ้มเกราะของกองทัพอิสราเอลในเจนินทูคามและฟาอาซึ่งเป็นเมืองในหุบเขาของจอร์แดนกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยฮามาสระบุว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย10รายในเขตเวสต์แบงค์จากปฏิบัติการของกองทัพอิสราเอลและกล่าวว่าทหารปิดล้อมโรงพยาบาลหลักในเจนินปิดทางเข้าออกทั้งหมดโดยทางทหารอิสราเอลนั้นอ้างว่าเป็นการป้องกันไม่ให้นักรบติดอาวุธหนีเข้ามาหลบภัยในโรงพยาบาลด้านโฆษกกองทัพอิสราเอลเผยครับว่าปฏิบัติการเมื่อวันพุธมีขึ้นเพราะมีเหตุโจมตีทูคามและเจนินทั้งมีเหตุยิงและลอบวางระเบิดมากกว่า150ครั้งในช่วงปีที่ผ่านมาและกล่าวว่ามีภัยคุกคามเร่งด่วนต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์แต่ปฏิบัติการนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการลดการโจมตีพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้เหตุรุนแรงในเขตเวสต์แบงค์ยกระดับขึ้นนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสปะทุขึ้นในฉนวนกาซาเมื่อ7ตุลาคมปีก่อนโดยอิสราเอลซึ่งกล่าวหาว่าอิหร่านจัดหาอาวุธและให้การสนับสนุนปีกฝ่ายทหารของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้ได้ยกระดับปฏิบัติการทางทหารในเวสต์แบงค์ขณะที่ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวในพื้นที่ก็ยังเปิดฉากโจมตีชุมชนชาวปาเลสไตน์อยู่บ่อยครั้งกระทรวงสาธารณสุขของกาซาเผยว่านับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสเกิดขึ้นเมื่อเกือบ11เดือนมานี้มีชาวปาเลสไตน์หลายพันคนถูกจับกุมและมากกว่า660คนถูกสังหารในการบุกพื้นที่เวสต์แบงค์โดยที่ไม่ได้มีการจำแนกยอดผู้เสียชีวิตนะครับว่าเป็นนักรบติดอาวุธกับประชาชนผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนอย่างละเท่าใดด้านฝั่งอิสราเอลเผยว่ามีชาวอิสราเอลอย่างน้อย30คนถูกสังหารในการโจมตีที่เยรูซาเล็มและเขตเวสต์แบงค์ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ครับทั้งนี้ความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์รอบล่าสุดเริ่มต้นเมื่อ7ตุลาคมปีก่อนที่ฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวฆ่าชีวิตประชาชน 1,200 รายและจับกุมตัวประกัน250คนอ้างอิงจากฝั่งอิสราเอลและการตอบโต้กลับของกองทัพเทลอาวีฟนั้นได้ทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตมากกว่า 4,500 คนนะครับอ้างอิงจากกระทรวงสาธารณสุขของกาซาขณะที่อิสราเอลและฮามาสต่างกล่าวหากันและกันว่าเป็นฝ่ายทำให้การเจรจาหยุดยิงที่มีสหรัฐอียิปต์และกาตาร์เป็นตัวกลางนั้นไม่มีความคืบหน้าครับคุณสงพจน์ครับจากประเด็นความขัดแย้งในยูเครนและตะวันออกกลางคราวนี้เรากลับมาฟังเรื่องราวการเมืองสหรัฐบ้างนะครับเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากเหตุความพยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเดือนมิถุนายนนะฮะเมื่อเดือนกรกฎาคมนะครับโดยชายวัย20ปีผู้ที่พยายามลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งใจที่จะก่อเหตุในวันนั้นและดูเหมือนว่าทรัมป์จะเป็นเป้าหมายแบบสบโอกาสนะฮะในความพยายามลอบสังหารดังกล่าวซึ่ง เป็นรายงานที่เปิดเผยโดย FBI หรือว่าสำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐที่ระบุรายงานการตรวจสอบโทมัสแมทธิวครูกนะครับมือปืนที่ถูกยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุโดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องเกือบ 1,000 คนและวิเคราะห์พฤติกรรมทางอินเทอร์เน็ตของผู้ก่อเหตุผู้นี้นะครับเควินโรเจกเจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI ผู้ดูแลคดีนี้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเราวิเคราะห์การค้นหาข้อมูลของเขาทางอินเทอร์เน็ตพบรายละเอียดการวางแผนโจมตีในงานบางแห่งโรเจกกล่าวนะครับว่าเมื่อทีมงานหาเสียงของทรัมป์ประกาศการจัดงานปราศัยที่เมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียในวันที่13กรกฎาคมดูเหมือนมือปืนผู้นี้ได้มุ่งความสนใจอย่างมากไปที่งานนี้สำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุนั้นทางเจ้าหน้าที่ FBI ยอมรับว่ายังไม่สามารถหาคำตอบได้ในตอนนี้นะครับ
การสืบสวนของ FBI ไม่พบหลักฐานที่ชี้ว่ามือปืนได้บอกแผนนี้กับใครหรือมีผู้ให้ความช่วยเหลือเขาในการก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือรัฐบาลต่างชาตินอกจากนี้ FBI ยังปฏิเสธทฤษฎีสมคบคิดที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องที่ว่ามีมือปืนอีกคนหนึ่งอยู่ณที่เกิดเหตุด้วยเจ้าหน้าที่ FBI ระบุนะครับว่าจากการตรวจสอบปืนไรเฟิลของโทมัสครูกส์พบว่าถูกยิงไปทั้งหมด8นัดซึ่งปลอกกระสุนทั้งหมดตกอยู่บนหลังคาที่เขาถูกยิงเสียชีวิตและมีกระสุนที่ถูกยิงโดยเจ้าหน้าที่2นัด1ในนั้นถูกยิงโดยพลแม่นปืนของสำนักงานอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐหรือ US Secret Service นะครับโดยกระสุนเจาะเข้าที่ศีรษะของผู้ก่อเหตุเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้รับบาดเจ็บที่ใบหูด้านขวาและมีผู้ร่วมงานเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ2คนนะครับเมื่อเดือนที่แล้วคริสโตเฟอร์เบรย์ผู้อำนวยการ FBI กล่าวกับคณะกรรมาการของรัฐสภาสหรัฐว่าครูกส์มีใจจดจ่อกับเหตุการณ์ที่เกิดกับบุคคลสำคัญต่างๆและราว1สัปดาห์ก่อนก่อเหตุนั้นเขาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อปี1963นะครับซึ่งแสดงให้เห็นนัยยะสำคัญอย่างชัดเจนเกี่ยวกับภาวะทางจิตของเขาในวันพุธนะครับ FBI ยังได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับแผนก่อเหตุของครูกส์โดยเชื่อว่าเขาเริ่มวางแผนตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วเริ่มค้นหาช่วงเวลาการหาเสียงของทรัมป์และประธานาธิบดีไบเดนเมื่อเดือนเมษายนเควินโรเจกนะครับของ FBI กล่าวว่าในช่วง30วันก่อนเกิดเหตุมือปืนค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประธานาธิบดีไบเดนและทรัมป์มากกว่า60ครั้งและยังค้นหาวันเวลาและสถานที่การจัดประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันด้วยอย่างไรก็ตามเขาชี้ว่าไม่มีอะไรบ่งชี้นะครับว่าครูกส์ได้รับแรงจูงใจจากแนวคิดทางการเมืองใดโดยเฉพาะซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องหาข้อสรุปต่อไปนะครับนั่นก็เป็นรายงานนะฮะเรื่องของการตรวจสอบประเด็นที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกเรื่องของความพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะครับไปเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ๆกับประเทศไทยนะฮะครับเป็นพูดถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีนกับกัมพูชาก็เป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจทั้งในแง่ของการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงนะครับไม่นานมานี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะฮะซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเป็นหนึ่งในข้อตกลงระหว่างจีนกับกัมพูชาเพื่อให้จีนเข้ามาใช้งานฐานทัพเรือเรียมซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งของอ่าวไทยในประเทศกัมพูชานั่นเองนะครับคุณเยี่ยมยุทธวันนี้มีรายงานจากสำนักข่าวรีดิโอฟรีเอเชียนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ USAGM เหมือนกับ VOA มาเสนอครับเชิญครับครับจีนคาดว่าจะส่งต่อเรือรบ2ลำนะครับและโครงสร้างพื้นฐานที่สร้างในฐานทัพเรือเรียมให้กับรัฐบาลกัมพูชาเรื่องนี้อ้างอิงจากแหล่งข่าวในกัมพูชาที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่กล่าวกับ Radio Free Asia หรือว่า IFA นะครับครับแหล่งข่าวหลายรายระบุครับว่าการส่งมอบน่าจะมีขึ้นในปลายเดือนกันยายนและเจ้าหน้าที่กองทัพเรือของจีนราว100คนก็กำลังทำงานทั้งกลางวันและกลางคืนในพื้นที่ของฐานทัพเรือเรียมที่ตั้งอยู่ในชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยในจังหวัดซีฮานูวิลเพื่อตระเตรียมการส่งมอบดังกล่าวครับพื้นที่ที่ทหารจีนกำลังทำงานอยู่นั้นเป็นจุดห่วงห้ามนะครับที่ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่กัมพูชาเข้าไปและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่นั้นก็ใช้เงินทุนจากจีนทั้งสิ้นนั่นคือสิ่งที่แหล่งข่าวกล่าวนะครับ IFA รายงานว่าสิ่งปลูกสร้างที่จะส่งมอบให้รัฐบาลกรุงพนมเปญ นั้นรวมถึงท่าเรือที่สามารถจอดเรือบรรทุกเครื่องบินได้ครับโดยนักวิเคราะห์มองสิ่งที่เกิดขึ้นว่าทั้งสองประเทศนั้นน่าจะบรรลุข้อตกลงในการอนุญาตให้เรือของกองทัพจีนเข้าจอดในฐานทัพเรือเรียมซึ่งที่ผ่านมาเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยมีเรือต่างชาติสามารถเข้าเทียบท่าได้และไม่นานมานี้ครับผู้สื่อข่าวของ RFA เดินทางไปดูพื้นที่ฐานทัพเรือดังกล่าวและพบว่ามีเรือรบของกองทัพเรือจีน2ลำจอดอยู่ที่ท่าเรือที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณข้างเคียงท่าเรือที่กำลังก่อสร้างครับโดย IFA นั้นตรวจสอบและพบว่าเรือ2ลำดังกล่าวเป็นเรือรบผิวน้ำขนาดเล็กติดตั้งจรวดหรือว่าที่เรียกว่าเรือมิสไซล์คอร์เวตประเภท 056A หมายเลขตัวเรือ630และ631นะครับโดยเรือ2ลำนี้จะได้รับการส่งมอบให้กับกองทัพเรือกัมพูชาพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างใหม่อ้างอิงจากแหล่งข่าวที่ปฏิเสธจะให้ระบุชื่อเนื่องจากกำลังให้ข้อมูลในประเด็นที่อ่อนไหว
ไปฟังเสียงของนักวิเคราะห์กันบ้างครับคุณสงพจน์ครับคอลลินโคนักวิชาการจากเอสราชารัตนัมสคูลออฟอินเตอร์เนชั่นแนลสตาร์ดี้จากประเทศสิงคโปร์กล่าวกับ IFA ก่อนหน้านี้ครับว่ากัมพูชาน่าจะอนุญาตให้จีนสามารถนำเรือเข้ามาเทียบท่าในท่าเรือเรียมในแบบที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับหรือว่าในแบบอื่นที่ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญของกัมพูชานะครับด้านโทมัสชูกาจาก Center for New American Security จากกรุงวอชิงตันของสหรัฐกล่าวว่าอย่างน้อยจีนคงจะใช้ฐานทัพเรือเรียมเป็นจุดจัดส่งบำรุงกำลังแบบกึ่งถาวรให้กับเรือรบที่เข้ามาเทียบท่าครับทั้งนี้นะครับภาพจากดาวเทียมแสดงให้เห็นว่ามีการขยายและปลูกสร้างอาคารในฐานทัพเรืออย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมาและท่าเทียบเรือแห่งใหม่ที่กำลังก่อสร้างก็น่าจะมีความยาวราว300เมตรนะครับซึ่งความยาวขนาดนี้ชูการ์ดมองว่าสามารถใช้รองรับเรือรบของจีนได้ทุกขนาดครับรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบินประเภท003รุ่นใหม่นะครับIFAติดต่อไปยังกระทรวงกลาโหมกัมพูชาเพื่อขอความเห็นแต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับนะครับทั้งนี้จีนและกัมพูชาร่วมกันพัฒนาฐานทัพเรือเรียมตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2021ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลปักกิ่งท่ามกลางความกังวลจากประเทศเพื่อนบ้านและสหรัฐนะครับว่าจีนกำลังแผ่ขยายอิทธิพลทางทหารเข้ามาใกล้กับพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้โฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาพลเอกชุมโสเจียดนะครับกล่าวก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาคมว่ารัฐบาลกรุงพนมเปญกำลังวางแผนจัดหาเรือชั้นคอร์เวตมาใช้งานอยู่แล้วครับแต่ในกรณีของเรือ2ลำที่จะส่งมอบในเดือนกันยายนนี้นั้นยังไม่มีความชัดเจนว่ากัมพูชาจะต้องจ่ายเงินให้จีนหรือไม่ทางการกัมพูชาก่อนหน้านี้ปฏิเสธมาอย่างต่อเนื่องครับเรื่องของการให้สิทธิ์เข้าถึงฐานทัพแก่กองทัพจีนด้วยเหตุผลว่าหากทำเช่นนั้นก็จะเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญครับทางด้านจีนก็ระบุว่าการปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมนั้นทำไปเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของรัฐบาลกรุงพนมเปญในการพิทักษ์น่านน้ำและต่อต้านอาชญากรรมทางทะเลแต่อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ต่างชาติหลายรายมองนะครับว่าการที่มีเรือรบจีนในฐานทัพเรือดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าจีนมีฐานที่มั่นอย่างถาวรในพื้นที่อ่าวไทยครับครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นที่อ่าวไทยนะฮะอยู่ใกล้ๆกับประเทศเรานะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของจีนกับกัมพูชาเพื่อนบ้านของเรานี่เองนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับสามารถฟังหรืออ่านรายงานที่เรารายงานในวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ก็เข้าไปติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆนะครับ Facebook Instagram X โดยเฉพาะ YouTube อย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วยนะครับ ข่าวต่อไปก็ยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับจีนนะคราวนี้มาทางด้านของธุรกิจการบินกันบ้างนะครับคุณเยี่ยมยศสายการบินแอร์ไชน่านะครับและ China Southern Airlines นะครับซึ่งเป็น2สายการบินหลักของทางการจีนก็จะเริ่มใช้เครื่องบินโดยสาร COMAC C919 ซึ่งผลิตในประเทศจีนในการให้บริการผู้โดยสารนะครับหลังจากได้รับเครื่องบินดังกล่าวในวันพุธตามรายงานของสื่อ Chinese Central TV ของทางการจีนนะครับบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินของจีนโคแม็กพยายามเข้ามาตีตลาดเครื่องบินโดยสารที่ครอบครองโดย2บริษัทใหญ่ก็คือ Boeing ของสหรัฐและ Airbus ของยุโรปนะครับท่ามกลางปัญหาที่ถาโถมเข้าใส่บริษัทเครื่องบินทั้ง2แห่งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับโคแม็กส่งมอบเครื่องบิน C919 ลำแรกให้กับสายการบิน China Eastern สำหรับใช้ในประเทศนะครับโดยปัจจุบันสายการบินนี้มีเครื่องบิน C919 ให้บริการทั้งหมด7ลำด้วยกันทั้งนี้สายการบินรายใหญ่ของจีน3แห่งนะครับที่มีรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของก็คือ Air China China Southern Airlines และ China Eastern ล้วนสั่งซื้อเครื่องบิน C919 รายละ100ลำนะครับโดยทาง China Eastern ประกาศว่าจะเริ่มนำเครื่องบินรุ่นนี้มาให้บริการในวันพุธ C919 สามารถบรรจุผู้โดยสารได้192คนนะครับมีขนาดใกล้เคียงกับ Boeing 737 MAX และ Airbus A320neo ทาง COMAC ระบุนะครับว่าจนถึงขณะนี้มียอดสั่งซื้อเครื่องบินรุ่น C919 เข้ามาแล้วกว่า 1,000 ลำโดยทางบริษัทได้ขยายแผนการผลิตและการตลาดไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และซาอุดิอาระเบียที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการบินนะครับและเมื่อเดือนที่แล้วบริษัทจงไท่ Securities คาดการว่าโคแม็กจะสามารถผลิตเครื่องบินได้ถึง100ลำต่อปีภายในปี2030และเพิ่มเป็น 1,000 ลำต่อปีในปี2035นะครับ
ย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าโคแม็กยังคงห่างไกลกับการกระโจนเข้าสู่ตลาดต่างประเทศหากไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐและสหภาพยุโรปนะครับบริษัทที่ปรึกษาด้านการบินซีเรียมคาดการว่าในปี2042โคแม็กจะมีส่วนแบ่งในตลาดโลก 25% ขณะที่ Boeing และ Airbus จะมีส่วนแบ่ง 30% และ 45% ตามลำดับนะครับไปดูดัชนีหุ้นในสหรัฐบ้างนะครับดาวโจนส์วันนี้ลดลง 159.08 จุดนะครับปิดที่ 41,091.42 จุดStandard & Poor's ลดลง 33.62 นะครับปิดที่ 5,592.18 และ Nasdaq ลดลง 198.79 จุดปิดที่ 17,556.03 ราคาทองคำลดลงเช่นกันนะครับลดลงไป 0.43% ปิดที่ 2,541 ดอลลาร์กับ90เซ็นต์ต่อออนซ์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้แลกได้34บาทกับ8สตางค์นะครับไปต่อกันคุณเยี่ยมยศคราวนี้ไปที่อินโดนีเซียบ้างครับเรื่องราวนี้ผู้ชมหลายท่านก็จะคุ้นเคยนะครับเปิดดูคอนเทนต์บนโลกออนไลน์อาจจะได้ยินได้ฟังกันมาบ้างอาจจะได้เห็นกันมาบ้างก็คือเรื่องราวของพนันออนไลน์ครับแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียครับที่กำลังปราบปรามกันหนักครับเพราะว่าเป็นภัยคุกคามกับประชาชนแล้วก็ผิดกฎหมายที่มีโทษรุนแรงนะครับผู้คนที่เสพติดการพนันในโบกอกว่า10รายนะครับที่อยู่ทางตอนใต้ของกรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองหลวงนั้นเข้ารับการบำบัดภาวะติดการพนันที่โรงพยาบาลตั้งแต่ต้นปีนี้เลยนะครับอ้างอิงจากโนวาริยันตียูซุฟผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชมาโซกีมาดีบอกว่ามีผู้เข้ารับการบำบัดติดการพนันจำนวน19คนครับที่โรงพยาบาลแห่งนี้ถามว่ามาบำบัดนี่มีทำอะไรบ้างนะครับก็มีตั้งแต่ระดับขอคำปรึกษาไปจนถึงการบำบัดภาวะวิตกกังวลหวาดระแวงนอนไม่หลับและความคิดอยากฆ่าตัวตายครับแต่ว่าบรรดาแพทย์เชื่อว่ายังมีผู้คนในอินโดนีเซียอีกมากนะครับที่เผชิญปัญหานี้โดยไม่ได้รับการรักษาเนื่องจากไม่รู้ว่าการติดพนันนั้นถือเป็นความผิดปกติและเตรียมที่จะเก็บข้อมูลว่ามีชาวอินโดนีเซียจำนวนเท่าใดที่มีภาวะดังกล่าวและนอกเหนือจากปัญหาด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับประเด็นด้านสังคมที่เกิดตามมาจากการมีพนันออนไลน์นี่ก็กลายเป็นประเด็นที่ตอกย้ำความสำคัญในการต้องปราบปรามเรื่องนี้ครับสื่ออินโดนีเซียรายงานว่าเมื่อเดือนมิถุนายนตำรวจหญิงอินโดนีเซียจุดไฟเผาสามีตัวเองนะครับเนื่องจากการติดพนันของเขาและเมื่อปีก่อนก็มีชายวัย48ปีครับที่สังหารแล้วก็ปล้นเงินของแม่ตัวเองเพื่อนำไปเล่นการพนันอีกทั้งยังมีรายงานการเพิ่มขึ้นของการฆ่าตัวตายในปีนี้จากภาวะติดการพนันรวมถึงการหย่าร้างที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับระหว่างที่การพนันนั้นถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายในอินโดนีเซียได้โทษที่รุนแรงครับถึงขั้นจำคุกสูงสุด6ปีแต่รัฐบาลอินโดนีเซียประเมินว่ามีประชาชนเกี่ยวข้องกับการพนันถึง 3.7 ล้านคนเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ใช้เงินไปกับการเดิมพันผิดกฎหมายเหล่านี้มากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์ครับจึงเป็นที่มาของการปราบปรามอย่างหนักนะครับและเมื่อเดือนมิถุนายนก็มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจนำโดยกระทรวงความมั่นคงอินโดนีเซียมาจัดการเรื่องนี้นะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญมองว่าความริเริ่มของรัฐบาลอินโดนีเซียนั้นอาจจะไม่เพียงพอครับโดยในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนั้นตำรวจอินโดนีเซียจับกลุ่มเครือข่ายพนันออนไลน์467รายพร้อมยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวมูลค่ากว่า4ล้านดอลลาร์นะครับแต่ว่าผู้พิพากษาอินโดนีเซียก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าโทษจำคุกเนี่ยที่ถูกผ่อนปรนให้กับคนกลุ่มนี้มีปัญหานะครับเพราะได้รับโทษจำคุกตั้งแต่7ถึง18เดือนเท่านั้นเองครับนายลูนฮูดานักเศรษฐศาสตร์จากหน่วยงานวิจัย Center for Economic and Law Studies นะครับบอกกับ AFP ว่าการสอบสวนต้องขยายผลต่อไปให้ได้ถึงขบวนการใหญ่นะครับเพราะว่าเครือข่ายเหล่านี้นั้นไม่ได้ทำงานเพียงลำพังครับคุณทรงพจน์ครับต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่น่ากังวลนะฮะลำพังติดการพนันเนี่ยก็แย่อยู่แล้วนะครับไปยิ่งการพนันออนไลน์สามารถเข้าถึงได้จากมือถือเนี่ยนะฮะที่อยู่ในมือตัวเองก็ยิ่งทำให้ปัญหานี้ยิ่งแก้ไขยากเข้าไปใหญ่เลยนะฮะครับจากเรื่องการพนันหรือว่ากีฬาบัตรมาที่กีฬาจริงๆบ้างครับนะครับเป็นการแข่งขันพาราลิมปิกเราเพิ่งจบโอลิมปิกไปกรุงปารีสไปจบไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนี่เองนะฮะ คราวนี้ก็มาถึงพาราลิมปิกบ้างนะครับเริ่มที่วันพุธนะฮะวันพุธเนี่ยเป็นพิธีเปิดแต่ว่าจะแข่งขันจริงคือวันพฤหัสบดีนะครับมีนักกีฬา 4,400 คนเข้าร่วมแข่งขันชิงเหรียญรางวัล549เหรียญนะครับจาก22ประเภทกีฬานะฮะ
ทีนี้เขาก็มีการปรับสนามกีฬาหลายแห่งในกรุงปารีสที่เคยเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิกเนี่ยนะฮะครับมาใช้เป็นสถานที่แข่งขันพาราลิมปิกเช่นกันนะครับตัวอย่างเช่นจัตุรัสพาร์คเดลาคองคอร์ดนะฮะเคยใช้แข่งขันสเก็ตบอร์ดแล้วก็เบรกแดนซ์คุณเยี่ยมยุทธอาจจะจำได้มีการแข่งขันเบรกแดนซ์นะฮะในโอลิมปิกเนี่ยนะฮะก็นำมาใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาอื่นๆในพาราลิมปิกแล้วก็เป็นสถานที่จัดพิธีเปิดด้วยการแข่งขันขี่ม้านะฮะเคยจัดที่พระราชวังแวร์ไซก็ในครั้งนี้ก็ถูกจัดเป็นขี่ม้าแต่เป็นพาราลิมปิกขี่ม้านะฮะจัดที่เดิมก็คือพระราชวังแห่งนี้ขณะที่กองบาเลถูกดัดแปลงเป็นสนามแข่งขันฟันดาบพาราลิมปิกบริเวณหอไอเฟลที่เคยเป็นสนามแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในโอลิมปิกก็ถูกเนรมิตเป็นสนามแข่งขันฟุตบอลผู้ที่มีปัญหาทางสายตานะฮะจะแบ่งนักกีฬาเป็นฝ่ายละ5คนแล้วก็มีการใส่กระดิ่งเอาไว้ในลูกบอลแล้วก็ให้แข่งขันกันยิงเข้าประตูนะฮะบรรดากีฬาพาราลิมปิก22ประเภทที่ทำการแข่งขันในช่วง11วันจากนี้นะครับมีอยู่2ประเภทเท่านั้นที่ไม่มีการแข่งขันในโอลิมปิกก็คือโกบอลและบ็อกเชียนะครับโกบอลนั้นก็คือจะให้นักกีฬาที่มีปัญหาทางสายตา2ทีมเนี่ยผลัดกันกลิ้งลูกบอลที่มีกระดิ่งอยู่ด้านในให้เข้าประตูของอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ทีมตรงข้ามก็จะทำหน้าที่คล้ายกับผู้รักษาประตูนะฮะส่วนบ็อกเชียร์เป็นกีฬาคล้ายเปตองนะฮะไม่รู้คุณเยี่ยมยุทธเคยเล่นบ้างหรือเปล่านะครับเปตองครับนักกีฬาเนี่ยต้องโยนหรือว่ากลิ้งลูกบอลให้ใกล้กับลูกบอลขนาดเล็กหรือแก่นนะฮะที่เขาเรียกกันว่าแจ็คให้มากที่สุดนะฮะอันนั้นก็คือบ็อกเชียร์นะฮะสำหรับกีฬาประเภทแรกที่จะเริ่มแข่งขันในวันพฤหัสบดีนี้ก็คือพาราเทควันโดพาราปิงปองพาราว่ายน้ำแล้วก็พาราจักรยานซึ่งจะแข่งบนลู่วิ่งนะฮะจนถึงขณะนี้มีตั๋วเข้าชมกีฬาพาราลิมปิกขายไปแล้วกว่า2ล้านใบมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากพาราลิมปิกกรุงลอนดอนเมื่อปี2012นอกจากการแข่งขันต่างๆนะฮะซึ่งก็ล้วนแต่น่าจับตามองเนี่ยนะฮะก็มีเรื่องราวของบรรดานักกีฬาที่เข้าร่วมในการแข่งขันพาราลิมปิกครั้งนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับคุณเยี่ยมยศครับอาวานี่เลกาล่าสตรีชาวอินเดียเป็นคนแรกที่ได้เหรียญพาราลิมปิก2เหรียญให้กับอินเดียนะฮะจะกลับมาป้องกันแชมป์ในรายการปืนไรเฟิลอัดลม10เมตรโอซาน่ามาสเตอร์นักกีฬาพาราลิมปิกหลายประเภทชาวอเมริกันตั้งความหวังสร้างประวัติศาสตร์นะครับคว้าเหรียญทองเพิ่มหลังจากที่ได้มาแล้ว7เหรียญทองและ17เหรียญรวมนะครับที่น่าสนใจคือเธอได้เหรียญทั้งจากการแข่งขันพาราลิมปิกฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวด้วยนะฮะเรียกว่าลงแข่งหลายประเภทกีฬาเลยทีเดียวเบเบ้วิโอนักกีฬาอิตาลีผู้สูญเสียขาทั้ง2ข้างและแขน1ข้างตั้งแต่ยังเด็กจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบตั้งเป้าคว้าเหรียญทองสมัยที่3ติดต่อกันจากกีฬาฟันดาบรถเข็นวาเลนติโน่เพติโลสตรีข้ามเพศที่มีปัญหาด้านสายตาจะร่วมแข่งขันวิ่ง400เมตรในนามทีมชาติอิตาลีสัปดาห์หน้านะครับและอาลีทูวิตนักว่ายน้ำชาวอเมริกันจะร่วมแข่งขันพาราลิมปิกครั้งแรกในชีวิตนะครับหลังจากที่เธอเพิ่งสูญเสียขา1ข้างจากการถูกฉลามทำร้ายขณะกำลังดำน้ำเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของนักกีฬาแล้วก็การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกีฬาพาราลิมปิกซึ่งก็จะจัดขึ้นหลังโอลิมปิกในทุกๆครั้งนะครับครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วผมก็จะติดตามดูรายการนี้นะครับนอกจากดูกีฬาแล้วเนี่ยก็จะดูด้วยว่าจะมีมีมหรือว่ามีเรื่องราวอะไรที่จะโผล่มาในโซเชียลมีเดียเหมือนตอนที่โอลิมปิกนั้นแข่งขันนะครับเรื่องของยิงปงยิงปืนเรื่องของมีหลายเรื่องราวที่ให้พูดถึงมากเลยนะโอลิมปิกที่ผ่านมาพาราลิมปิกก็น่าจะมีประเด็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับแล้วก็อย่าลืมจับตาเชียร์นักกีฬาพาราลิมปิกไทยด้วยซึ่งก็ลงแข่งในพาราลิมปิกครั้งนี้หลายคนด้วยกันนะครับและที่จบไปคือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมทรงพจน์และคุณเยี่ยมยุทธต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ
คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรม